คุณพ่อถืออะไรมาวันนี้ตั๋วจำนำครับอ้าวถือมาเพื่ออยากได้ของขวัญอะไรล่ะครับทีวีมาคืนลูกมาคืนลูกผมเคยเอาไปจำนำแล้วก็ถามว่าโทรทัศน์ติมอยู่ไหนไอ้ติมโทรทัศน์หนูอยู่ไหนลูกอยู่บ้านไหมเอาดูซิว่าจะเป็นอะไรนะเลือกไปแล้วไหนดูซิมันจะอะไรฮะโอ้นี่นี่ท่าเต้นเอาจริงๆด้วยท่าเต้นนี้เต้นแบบไหนถึงจะถูกต้องท่าแรกครับชุดแรกครับจะมายังไงฮะเนี่ยเฮ้ยผมเป็นมาเลยหมายเลขเลือกหมายเลข1ครับหมายเลข1แล้วหมายเลข2ไม่ถูกต้องไม่ใช่ครับไม่ถูกต้องนะครับตกลงตอบว่าแล้วก็หมายเลข1ครับหมายเลข1ตอบกันได้นะครับมาหมายเลข1นะฮะขอไปนั่งดูตรงนู้นเลยได้ไหมครับคุณจะเดินคุณจะอะไรอะไรได้หมดเลยเอาให้เต็มที่ทรงพลังต่างๆเหล่านี้เพื่อลูกนะฮะจะได้ทีวีกลับมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนเดิมหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นฝั่งหนึ่งฝั่งที่สองก็ฝั่งหนึ่งใช่คือเหมือนกระจกเลยตอนนี้นะต้องมาวิเคราะห์ท่าคุณลองเต้นตอนนี้คุณจะเต้นท่าของหมายเลขอะไรอยู่ชาชาดาดาเดี๋ยวเพื่อหาท่าหาท่าครับหรือหาเรื่องหาพิรุธด้วยครับท่ามาอารมณ์ดุพี่คุณทำอะไรฮะมองอะไรมองนิ้วสาบานให้บ้านไฟไหม้ไหม้ไปเลยเช่าบ้านเขาอยู่ท่าเต้นหอมมากครับอะไรนะท่าเต้นหอมมากมองหน้าลูกไว้สิ่งดีๆกำลังมาแล้วนิดเดียวมาเพลงนี้จะจบเลยหรือว่าจะต้องไปอีกเพลงหนึ่งดูดีๆนะครับมาสองท่านเนี่ยมันจะซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับเพลงอะไรเพลงนี้ออสแอดครับของใครพี่เท่งครับคุณลองทำท่าดิเห็นไหมข้างนี้นี่คือข้างอะไรข้างซ้ายครับซ้ายก็จะเป็นหมายเลขอะไรหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งตอนนี้คุณทำหมายเลขสองไม่ถนัดครับจะตอบว่าหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับเอาละครับรวมพลังเลยจะได้ทีวีเครื่องนี้หรือไม่นะถ้าเป็นหมายเลขหนึ่งดูดีๆครับใครจะเต้นต่อใครถูกเต้นต่อใครไม่ถูกไม่เต้นนะครับหมายเลขหนึ่งอันนี้พ่อกลับมาให้ติมแล้วนะพ่อมีเหตุผลของพ่อที่ต้องเอาไปจำนำไปว่ามันไม่พอใช้แต่ตอนนี้พ่อกลับมาให้ติมแล้วนะแล้วก็ต้องถามเลยนะว่าโทรทัศน์ไปไหนรักพ่อมาก